very large friend. Legion Mexico. Welcome to hell. They're gonna torch the city. There's no way out of the infection zone. You think you're the first? Being others like you, they'll die. Time's up. They're going to burn the city and everybody in it! นอกเหนือจากภูมิประเทศที่หลากหลายนะคะการให้มาตรการจูงใจนะคะอย่างการคืนภาษีนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้กองถ่ายทำต่างประเทศนะคะตอนนี้เลือกมาเลเซียเป็นอีกประเทศที่เป็นอันดับต้นๆในการไปถ่ายทำภาพยนตร์นะคะคุณอุบลวรรณคะจำเป็นไหมคะว่าเรื่องราวส่วนใหญ่ของกองถ่ายทำต่างประเทศเนี่ยจะต้องเกิดในประเทศนั้นๆอย่างเช่นไปใช้มาเลเซียสตอรี่ก็จะต้องเป็นเกิดที่มาเลเซียหรือจำลองบรรยากาศได้ซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คงไม่จำเป็นนะคะคือแล้วตอนนี้คนที่ทำหนังเนี่ยเขาสามารถจำลองประเทศไหนก็ได้ให้เป็นที่ที่เขาต้องการค่ะไม่จำเป็นว่าไปถ่ายในมาเลเซียเนื้อหาหรือเรื่องราวจะต้องเกี่ยวข้องกับมาเลเซียค่ะอันนี้ก็เลยเป็นจุดแข็งจริงๆสำหรับประเทศที่มีภูมิประเทศหลากหลายใช่ไหมคะหรือว่ามีสถาปัตยกรรมแบบคือเป็นเขาเรียกว่าเป็น mixed culture นะคะวัฒนธรรมก็หลากหลายด้วยก็จำลองเป็นที่ไหนยังไงในโลกก็ได้ใช่ค่ะค่ะรวมถึงการสร้างสตูดิโอด้วยอย่างที่ช่วงที่แล้วเล่าให้ฟังนะคะกลับมาถามที่คุณวิทยาประเด็นที่ค้างไว้นะคะช่วงที่แล้วนะคะสำหรับเรื่องของ local artist นะคะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างสำหรับการร่วมงานกับกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศผมเคยเรียนในบางรายการนะครับเพราะหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งนักแสดงรุ่นใหม่เนี่ยเราจะตั้งใจหรือว่ามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะ go in turn นะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยเราคิดว่าก่อนที่เราจะ go in turn เนี่ยเราควรจะ go inside เราก่อนก็คือเรียกว่าในความหมายก็คือว่าเราพร้อมหรือยังที่เราจะร่วมงานกับโปรดักชันต่างประเทศนะครับแน่นอนรู้สึกสิ่งแรกที่เราจะต้องมีความเข้าใจคือเรื่องของด้านภาษาละนะครับสองเข้าใจในเรื่องของสไตล์หรือรูปแบบของหนังนั้นๆต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพยนตร์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะบางทีเนี่ยการที่เขาจะเลือก local artist ได้เนี่ยมันอยู่ที่การที่เราสื่อสารกับผู้ที่เขาทำโปรดักชันนั้นๆนะครับคนแรกเลยคือต้องเข้ากับผู้กำกับได้ก่อนต้องเข้าใจจินตนาการของเขาเข้าใจมโนภาพของเขาเข้าใจการวางตัววางบทของนักแสดงที่เขามองหานะครับถ้าเราสามารถจะเขาเรียกว่ามอบสิ่งที่เขาต้องการได้เนี่ยนี่คือช้อยส์แรกที่เขามองหาแล้วคือนักแสดงคนนี้สามารถจะร่วมงานเขาได้ไหมเข้าใจในสิ่งที่เขาจะทำได้ไหมอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือในเรื่องของการปรับตัวให้มีวินัยการทำงานในระบบเดียวกับที่ต่างประเทศเขาทำบางทีเราอาจจะมีข้อสูงโอ้ทำไมดูเหมือนว่าเขามีระบบที่ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรฮะเคร่งครัดนักนะครับแต่อันนั้นคือสิ่งที่เป็นมาตรฐานของเขาซึ่งเราจะต้องมีมาตรฐานเดียวกับเขาให้ได้นะครับจากนั้นก็คือในเรื่องของการผมว่าการความตั้งใจในการทำงานคนไทยเรามีมากอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราอาจจะมีข้อเสียเปรียบในเรื่องภาษาบ้างแต่เรายอมที่ทำงานหนักขึ้นอยากทำกับบ้านมากขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะนักแสดงเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างโดยเฉพาะยิ่งทีมงานโปรดักชันของเราแต่ละคนเนี่ยถึงแม้เราจะมีข้อบกพร่องหรือข้อด้อยในเรื่องนี้ก็ตามแต่ว่าเรามีข้อจุดแข็งหลายเรื่องมากนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นทีมงานของเรานะครับอย่างเราเคยได้เรียนกับท่านผอ.ว่าในต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาบอกว่าทำงานประเทศไทยเขามีความสุขมากโปรดักชันเมืองนอกเพราะอะไรเพราะคนไทยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจที่จะช่วยกันบางแผนกบางส่วนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกี่ยงว่านี่เป็นงานของฉันนะนั่นคืองานของคุณนะฝ่ายเสียงจะไม่ช่วยฝ่ายไฟฝ่ายไฟจะไม่ช่วยสายไฟทุกคนช่วยกันหมดฮะทำให้งานมันเขาเรียกว่าเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถ้าเป็นบางที่เขาก็จะยืนบอกอ้ามนี่ไม่ใช่งานของฉันนี่คือข้อได้เปรียบแล้วก็เสน่ห์ของการทำงานคนไทยคือเรามีน้ำใจให้กันและกันครับค่ะแล้วการตัดสินใจนะคะไปร่วมงานแน่นอนเราดีใจที่เราถูกเลือกแต่เราก็ยอมที่จะก้าวเข้าไปด้วยก็กลายเป็นบันไดขั้นต่อมานะคะอย่างคุณวิทยาต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าได้อาชีพใหม่ที่ดูสดใสแล้วก็น่าจะมั่นคงด้วยเริ่มต้น50ใช่ไหมคะครับก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะฮะโดยที่ว่าตัวผมเองเนี่ยได้รับการค้นพบโดยตากล้องท่านหนึ่งซึ่งเห็นว่าคาแรคเตอร์ของเราหรือใบหน้าของเราเนี้ยน่าสนใจที่จะถูกนำเสนอในภาพยนตร์สั้น คือตัวเองเริ่มจากภาพยนตร์สั้นถึง8นาทีเองแต่หลังจากนั้นแล้วตากล้องท่านเนี้ยฮะได้งานที่เป็นโปรดักชันต่างประเทศที่ถ่ายทำในเมืองไทยก็นึกถึงเราขึ้นมาว่ามีนักแสดงที่เคยร่วมงานในภาพยนตร์สั้นกับเขานะที่จะเรียกเข้ามาแคสแล้วก็ร่วมงานด้วยจากนั้นก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าฮะต่อเนื่องมา
จนถึงทุกวันนี้ครับค่ะขอเสียมารยาทถามนิดนึงว่า รายได้ได้เยอะไหมคะสำหรับการร่วมงานกับมันเรานึกว่าเป็นกองถ่ายจากต่างประเทศนะค่าตอบแทนน่าจะสูงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เสน่ห์นึงนะครับอย่างนึงของการมาถ่ายทำในประเทศไทยของเราเนี่ยนะก็คือว่าประเทศไทยเรายังมีเขาเรียกว่าอะไรฮะค่าใช้จ่ายหรือค่าของชีพที่ยังไม่สูงมากนะเพราะฉะนั้นหนังบางเรื่องที่มาถ่ายทำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีงบประมาณที่สูงแต่เขาทราบว่าการมาถ่ายทำในประเทศไทยเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ในงบประมาณที่เขามีจำกัดได้เพราะฉะนั้นการจะเลือกสรรนักแสดงถึงแม้ว่าตัวเราไม่ใช่เป็นนักแสดงที่เป็นเอลิสหรือว่ามีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยแต่ว่าเขาก็สามารถจะบอกนักแสดงที่ดีแต่ว่างบประมาณน้อยๆก็สามารถจะจ้างได้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราจะได้งบประมาณที่สูงนะแต่เราพึงพอใจที่จะร่วมงานกับบริษัทนั้นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์ที่เป็นอาร์ตฟิล์มเนี่ยจริงๆไม่มีงบประมาณสูงเลยแต่เราก็ยินดีเพราะเราอยากจะได้ให้ผลงานออกมาแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับถือว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับในวัยที่เริ่มต้นอาชีพนักแสดงในวัย50ปีนะคะดูน่าจะมีความสุขกับชีวิตในการได้ explore อะไรแบบนี้ครับเพราะเราคิดว่าในวัยนี้เนี่ยสิ่งที่เรานำเสนอได้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาหลายสิบปีของเราด้วยครับค่ะคุณวันคะเห็นความพยายามเหมือนกันนะคะสำหรับผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการจะจูงใจต่างประเทศนะคะคิดว่าการจัดกิจกรรมแบบไหนหรือว่าการทำอย่างไรที่จะดึงดูดใจชาวต่างชาติไว้ได้มากที่สุดสำหรับเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำณเวลานี้คงต้องมองว่าเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตนะคะก็คงยังเป็นเรื่องของแรงจูงใจหรือมาตรการจูงใจที่แต่ละประเทศจะเสนอนะคะอย่างที่คุณวิทยาเรียนไปว่าหนังบางเรื่องเนี่ยเขามาถ่ายเมืองไทยเพราะว่าแน่นอนเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการและค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำเนี่ยถูกกว่าถ้าถ่ายในประเทศเขาค่ะนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขาเลือกเมืองไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำเนื่องจากว่าค่าครองชีพอะไรก็แล้วแต่ถึงเราอาจจะไม่มีอินเซนทีฟที่เป็นรูปธรรมจริงจังนะคะอย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการที่เขาถ่ายในอเมริกาเองหรือยุโรปเนี่ยถูกกว่าประมาณ 20% อยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเรื่องของมาตรการใจเนี่ยถือยังถือเป็นสิ่งแรกที่สำคัญนะคะที่จะดึงดูดนะคะแต่ในส่วนของกรมการท่องเที่ยวนะคะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้มีการทำกิจกรรมนะคะเพื่อไปประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนำตัวเองให้คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมหนังเนี่ยได้รู้จักว่าเมืองไทยมีอะไรนะคะมีความสวยงามแค่ไหนมีความพร้อมในด้านใดบ้างนะคะตรงนี้ก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เราไปออกรถโชว์ในประเทศต่างๆนะคะนอกเหนือจากนี้เราก็ยังมีการจัดโครงการนะคะก็คือการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยนะคะก็เป็น Thailand International Film Destination Festival ค่ะซึ่งในปีนี้เราจัดเป็นปีที่2นะคะโดยมีการทำฉายหนังที่เคยมาถ่ายในเมืองไทยรวมทั้งกิจกรรมการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นของนักเรียนนักศึกษาตรงนี้ก็จะเป็นตัวดึงจุดประกายของผู้ที่ต่อไปจะอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือเป็นผู้กำกับชื่อดังก็ได้ในอนาคตนะคะนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาแข่งขันทำหนังสั้นเราก็หวังว่าวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะกลับมาถ่ายทำหนังในเมืองไทยอีกค่ะเราเห็นภาพนะคะเราจะมีภาพเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งจัดแบบเปิดตัวไปนะคะที่เป็นการจูงใจคนรุ่นใหม่จากหลายประเทศเลยใช่ไหมคะที่มาถ่ายทำหนังในประเทศไทยก็ทั้งหมด16ประเทศจาก56ทีมค่ะแล้วก็คือว่าเวลาพล็อตเรื่องหรืออะไรเงี้ยเราก็ให้อิสระค่ะเราให้ธีมว่าจะต้องเป็นหนังสั้นที่ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวนะคะค่ะแล้วจากนั้นก็แล้วแต่เลยใครอันนี้เปิดกว้างเลยอยากจะทำแบบไหนตามสะดวกเลยใช่ค่ะนะคะนอกเหนือจากกิจกรรมที่เห็นนะคะในการให้ทุนมีการทำเวิร์กช็อปด้วยค่ะอีกอันนึงนะคะเราอยากจะส่งเสริมผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะโดยจัดเวิร์กช็อปนะคะเราได้เชิญคุณคริสโบลซึ่งเป็นโลเคชั่นแมเนเจอร์นะคะของภาพยนตร์อย่างเรื่องล่าสุด Transcendence เข้ามานะคะเพื่อให้มาให้ความรู้แก่คนที่สนใจหรือคนที่ทำตำแหน่งโลเคชั่นแมเนเจอร์ในเมืองไทยเขาได้ทราบว่าระดับฮอลลีวูดเนี่ยเวลาเขาเลือกโลเคชันเนี่ย
ขาดูอะไรกันบ้างนะคะอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะเลือกโลเคชั่นแล้วประเทศไทยจะสามารถตอบสนองในการเป็นโลเคชั่นให้กับหนังต่างชาติในระดับฮอลลีวูดอย่างไรได้บ้างนะคะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอาจจะผ่านตากันมาหลากหลายเรื่องเลยนะคะแล้วบางคนก็ยังประทับใจอยู่แล้วก็ชื่นใจเวลาเห็นฉากของบ้านเราปรากฏอยู่ในหนังรวมถึงเห็นนักแสดงไทยด้วยเนี่ยนะคะในปีนี้ก็ยังมีกิจกรรมนี้อยู่เหมือนกันก็คือจะให้ชมหนังที่เคยมาถ่ายในบ้านเราใช่ไหมคะชมฟรีชมฟรีค่ะทั้งหมด17เรื่องนะคะก็จะมีตั้งแต่หนังคลาสสิกสมัยโบราจะเรียกว่าโบราหรือเปล่าเขายังคลาสสิกอยู่นะคะอย่างเรื่อง The Man with the Golden Gun นะคะที่เจมส์บอนด์แล้วก็ Tomorrow Never Die ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเจมส์บอนด์สองภาคเลยนะคะที่มาถ่ายทำในเมืองไทยนะคะก็ถือว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะคะในการเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังระดับฮอลลีวูดแน่นอนนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีหนังที่เป็น World Premiereนะคะสามเรื่องอย่างเรื่องที่คุณวิทยาได้ร่วมแสดงก็คือ Trafficker นะคะแล้วก็Glory Days และอีกเรื่องหนึ่ง Secret Sharer ค่ะค่ะก็คือมีสามหลายเรื่องนะคะหลายเรื่องเยอะมากนะคะข้อมูลในตัวคุณอุบลวรรณเนี่ยเยอะมากเลยนะคะค่ะสำหรับใครที่สนใจไปชมได้ที่ไหนยังไงคะค่ะก็ที่สยามพารากอนนะคะโรงภาพยนตร์สยามพารากอนซึ่งสามารถเข้าไปจองในเว็บไซต์นะคะ thailandfilmdestination.com ค่ะนะคะเราไปเปิดดูได้เลยค่ะเราจะมีรายการว่าวันนี้เรามีภาพยนตร์เรื่องไหนฉายให้ได้ดูบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงยังมีกิจกรรมนะคะ Q&A กับผู้กำกับหรือดารานะคะเหมือนวันนี้จะเป็นวันเปิดการจัดฉายภาพยนตร์นะคะก็เป็นเรื่อง Trafficker ซึ่งคุณวิทยาได้ร่วมแสดงก็คุณวิทยาก็จะไปร่วมอยู่ที่งานด้วยนะคะรวมถึงเรามีผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Trafficker มาพูดคุยค่ะใครสนใจเรื่องนี้นะคะอยากเจอคุณวิทยานะคะอยากพูดคุยถามถ่ายถึงประสบการณ์ที่เคยร่วมงานกับกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศนะคะไปเจอคุณวิทยาได้รวมถึงวิทยากรอีกหลากหลายท่านเลยแล้วก็สามารถชมภาพยนตร์ได้ฟรีด้วยนะคะวันนี้สินสโมสรเวลาหมดแล้วนะคะขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ